นวนได้เลยถูกไหมครับการทำแบบนี้หนักนะครับผมว่าหนักนะแล้วก็เรื่องผมว่าเมื่อเช้าอ่ะมันมีธนวยอ่ะนะลงรูปนึงที่ไม่เหมาะสมมากนะครับเมื่อเช้าเนี่ยมีการลงภาพคล้ายคนมุสลิมโผล่หัวแล้วก็ขี่หมูมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสะเทือนใจคนที่เป็นชาวมุสลิมไหมนะครับผมถามว่าการที่ลงภาพคนโผล่หัวคล้ายมุสลิมขี่หลังหมูทุกคนว่ามันสมควรไหมครับมวลชนจู่ๆค่ะก็มีชายสวมเสื้อสีครีมนะคะปรีเข้ามาตบหน้าจนทนายธรรมราชก็หงายท้องลงไปกองกับพื้นโดยหลังจากที่ถูกทำร้ายนะคะทนายธรรมราชก็พยายามวิ่งเข้าไปจับตัวผู้ก่อเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่โดยสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้ทันทีค่ะและเมื่อเหตุการณ์นะคะสงบลงทนายธรรมราชค่ะกลับออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกครั้งนะคะด้วยสภาพใบหน้าแดงกำค่ะโดยยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุถึงที่สุดนะคะเพราะเป็นพฤติกรรมที่ป่าเถื่อนที่สุดหมาลอบกัดและตัวผู้ก่อเหตุก็จะได้รู้ว่าต่อจากนี้จะเจออะไรบ้างค่ะสำหรับชายคนก่อเหตุก็ทราบชื่อคือนายจารุเวศนะคะอายุ28ปีกล่าวยอมรับว่าไม่ได้คับแค้นใจใดๆกับทนายธรรมราชแต่ที่ปีเขาไปตบนั้นนะคะเพราะก่อนหน้านี้เห็นทนายธรรมราชโพสต์พาดพิงเกี่ยวกับความเชื่อศาสนาอิสลามซึ่งตนนะคะก็มีภรรยาเป็นคนมุสลิมจึงทำให้เกิดความไม่พอใจค่ะและก่อเหตุดังกล่าวขึ้นนะคะพร้อมกับบอกว่าตนก่อเหตุเพียงคนเดียวส่วนเพื่อนอีก2คนนั้นนะคะที่มาด้วยไม่ได้ร่วมก่อเหตุแต่อย่างใดค่ะจุดชนวนได้เลยถูกไหมครับการทำแบบนี้นะหนักนะครับผมว่าหนักนะแล้วก็เรื่องผมว่าเมื่อเช้าอ่ะมันมีธนวยอ่ะนะลงรูปหนึ่งที่ไม่เหมาะสมมากนะครับเมื่อเช้าเนี่ยมีการลงภาพคล้ายคนมุสลิมโผล่หัวแล้วก็ขี่หมูผมบอกเฮ้ยอันนี้คือการที่คุณจะปกป้องคนคนหนึ่งนะโดยการแบบเหยียดคนอื่นหรือไม่นะช่วยคนคนหนึ่งเพื่อเหยียดคนหลายคนหรือไม่ผมถามทุกคนหน่อยเมื่อเช้าเนี่ยผมทักไปหาที่ปรึกษาท่านจุฬาราชมนตรีเลยนะผมถามว่าเฮ้ยวันนี้สิ่งที่ภาพแบบที่ปรากฏเนี่ยมันได้หรือไม่นะมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสะเทือนใจคนที่เป็นชาวมุสลิมไหมนะครับผมถามว่าการที่ลงภาพคนโผล่หัวคล้ายมุสลิมขี่หลังหมูทุกคนว่ามันสมควรไหมครับตอบผมหน่อยพิมพ์บอกผมหน่อยสมควรไหมครับพิมพ์บอกผมหน่อยนะมันไม่ใช่เลยนะครับไม่เวิร์กเลยนะไม่เวิร์กเลยนะครับการที่ทำอะไรแบบนี้นะมีทนายคนนึงนะครับนะเอาไปลงซึ่งผมบอกให้เฮ้ยวันนี้คุณมาเรื่องอะไรอ่ะวันนี้คุณมาเรื่องของคุณบอกอยากให้ช่อง3อยากให้สื่อทำหน้าที่นู่นนี่นั่นที่แบบอยากที่คุณอยากจะให้เป็นไม่ใช่เหรอแต่ทำไมวันนี้คุณมันลาไปเรื่องอื่นคุณไปแตะเรื่องศาสนาอื่นเขาล่ะนะการที่เราจะรักอะไรสักคนหนึ่งเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเหยียดใครหลายคนนะครับถูกไหมเออผมอ่ะมีเพื่อนหมดแหละผมเมื่อกี้ให้ท่านเห็นไหมท่านเจ้าคณะเอ่ยท่านพระต่างๆพระผู้ใหญ่หลายท่านผมก็รักและเคารพท่านนะเช่นกันพี่น้องที่เป็นชาวมุสลิมหลายคนผมก็รักและก็ช่วยเหลือเขาหลายคนนะเคสที่ผมยกตัวอย่างเคสที่ตากใบอย่างเงี้ยน้องที่เป็นชาวมุสลิมถูกคนมุสลิมด้วยกันทำผมยังไม่เคยไปพูดเลยว่าเอ้ยทำไมอย่างงู้นอย่างนี้แต่วันนี้ผมมองข้ามจุดนั้นไปเลยคนเหมือนกันทุกคน
มันเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นมาแล้วครับมีหนุ่มชายปริศนาถือหมัดเชี่ยงไฟแล้วเฟี้ยงใส่หน้าธรรมราชจนหัวพุ่งขึ้นเลยธรรมราชนี่กระเด็นลงไปขาชี้ฟ้าโอ้ยภาพแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับมันไม่ควรจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยผมเห็นแล้วแบบโอ้เจ็บปวดครับเสียใจอย่าใช้ความรุนแรงแบบนี้เลยนะครับมันไม่ดีเลยครับนะหันหน้าเข้ามาคุยกันเถอะครับแต่ผมก็คงจะห้ามอะไรพวกกี้ไม่ได้แต่สุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่มือหายเจ็บเร็วๆนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ